นี่เราจะมาศึกษาการประยุกต์หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของโลปิตาลสำคัญมากนะเอาละหัวข้อ 5.4 รูปแบบยังไม่กำหนดความหมายนักศึกษาดูนะครับพอเราหาลิมิตของฟังก์ชันถ้ามันออกมาเป็นเศษ0ส่วน0นี่ห้ามตอบนะครับเพราะยังไม่นิยามห้ามบอกว่าหาค่าไม่ได้ไม่เอานะไม่ถูกนะครับยังตกลงไม่ได้ว่า0ส่วน0เท่ากับเท่าไหร่ไม่แน่ว่าฟังลิมิตของฟังก์ชันนั้นมีหรืออาจจะไม่มีจริงเช่นเดียวกันออกมาเป็นเศษอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ในนี้เขาเขียนอย่างนี้ความหมายรวมทั้งบวกหรือลบนะครับบวกหรือลบเศษอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้0คูณอินฟินิตี้0คูณอินฟินิตี้ยังไม่นิยามนะครับอินฟินิตี้ยกกำลัง0ก็เช่นเดียวกัน1กำลังยกอินฟินิตี้1ยกกำลังอินฟินิตี้ก็ยังไม่นิยามแล้วก็อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้แต่ขั้นแรกเราจะศึกษา2รูปแบบตรงนี้นั่นก็คือรูปแบบ0ส่วน0และอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้อาจจะเป็นบวกหรือลบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับ2รูปแบบนี้จะมีทฤษฎีรองรับเป็นทฤษฎีของโลปิตาลนะมาดูตัวทฤษฎีเขาเขียนอย่างนี้สเตตไว้อย่างนี้แต่เดี๋ยวหน่อยครูเขียนหน้าตาใหม่ให้มันนักศึกษาจะดูแล้วชินตากว่าหลักเกณฑ์ของโลปิตาลทฤษฎีบท 5.4.1 ข้อ1สมมติให้ลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับลิมิต g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ0และลิมิตนักศึกษาดูดีๆนะดิฟนะ f ไพรม xส่วนลิมิต g ไพรม x เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l ไอ้ลิมิตที่เราต้องการหาคือลิมิต f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเท่ากับลิมิตที่ดิฟแล้วเดี๋ยวครูอ่านข้อ2ก่อนเดี๋ยวหน่อยครูค่อยอธิบายในกระดาษในชีทตัวทฤษฎีต้องเขียนอย่างนี้แต่เวลาอธิบายมักจะให้คอนเซ็ปต์แบบง่ายๆเช่นเดียวกันสมมติให้ลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a นี่เป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้และลิมิต g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับบวกอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้และดิฟนะนักศึกษาดูดีๆนะเครื่องหมาย a พราม x ส่วน g พราม x นะนั่นก็คือดิฟฟังก์ชันเศษดิฟฟังก์ชันส่วนนะลิมิต a พราม x ส่วน g พราม x เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ lแล้วจะได้ว่าลิมิตเศษส่วนเศษ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l ที่เราต้องการหาน่ะแทนที่เราจะหาแบบนี้เรากลับใช้ลิมิตของอนุพันธ์ของเศษกับอนุพันธ์ของส่วนข้อความนี้ยังเป็นจริงเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาเข้าใกล้ a ทางซ้ายเข้าใกล้อินฟินิตี้หรือ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เอาล่ะนี่คือตัวทฤษฎีแต่เวลาอธิบายให้ได้คอนเซ็ปต์เดี๋ยวฟังข้อ1ครูเขียนใหม่ดูนะนักศึกษาดูนะครับข้อ1ถ้าลิมิต f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ aเท่ากับ0ส่วน0นะหรือบวกหรือลบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ถ้าคูณรวมทั้ง2ข้อเลยมันออกมาเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ไอ้อินฟินิตี้นี่อาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะอย่างนี้นะแล้วนักศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีของโลปิตาลหา
ลิมิตอันนี้โดยใช้ลิมิต a prime x ส่วน g prime x นะนี่คืออธิบายความหมายของทฤษฎีของโลปิตาลลิมิตของฟังก์ชันเศษและหารด้วยฟังก์ชันส่วนเห็นไหม f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ถ้าออกมาเป็น0ส่วน0แล้วนักศึกษาห้ามตอบเพราะมันยังไม่นิยามหลายคนมันจะว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ไม่เอายังตอบไม่ได้หรือออกมาเป็นอย่างนี้นักศึกษาสามารถใช้หาอันดิฟเศษนะดิฟเศษ by dx ดิฟส่วน by dx แล้วค่อยหาลิมิตเห็นไหมครับใช้ทฤษฎีของโลปิตาลนะเสร็จแล้วค่อยหาลิมิตตรงนี้แต่อย่าลืมต้องสอดคล้อง2เงื่อนไขนี้พอหลายนักศึกษาหลายคนมักจะพอเห็นลิมิตปุ๊บก็ดิฟเลยดิฟฟังก์ชันเศษ by dx ดิฟฟังก์ชันส่วน by dx ไม่ใช่ต้องสอดคล้องเงื่อนไขนี้ถึงสามารถใช้ทฤษฎีของโลปิตาลได้ไม่เช่นนั้นห้ามใช้ทฤษฎีเขาจะมีเงื่อนไขไว้อยู่เอาละนะนี่นะนี่แล้วนะนี่ฉะนั้นครูกำลังจะทำตัวอย่างเลยนะตัวอย่างแรกมีตัวอย่างย่อยอยู่4ข้อตัวอย่างนะครับ